ุจฉาคุณเรียกบ้านหลังนี้ว่าอะไร Free Fire Idol Season 2เหรอเดี๋ยวเจอเมาส์มินแน่เตรียมโหวตกันด้วยล่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะระหว่างรอเกมอัปเดตแพทใหม่วันนี้เรามาทำคลิปสบายๆกันดีกว่าได้ข่าวมาว่าแพทหน้าตัวละครใหม่ที่เข้ามาเป็นผู้หญิงแล้วโหดมากๆด้วยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวๆมีใครเข้าเฟรมมามีแน่ปล่อยมาผิดคิวเนี่ยเรามาพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ในเกมฟรีไฟกันดีกว่าขอบอกไว้ก่อนนะคะว่ามินเข้ามาเล่นเกมนี้หลังจากที่มันเปิดให้เล่นไปแล้ว2ปีนะคะซึ่งตอนนั้นมินก็ได้ยินชื่อบ้านแต่ละหลังมาจากผู้เล่นเก่ามาอีกทีในเกมก็จะมีลักษณะบ้านแบบหลากหลายรูปแบบเลยค่ะแต่ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ปัจจุบันมีหลายแผนที่ให้เล่นมากขึ้นแต่กลับไม่มีใครเคยตั้งชื่อบ้านอันใหม่ๆเลยซึ่งมันทำให้เกิดความสับสนเป็นอย่างมากวันนี้มินก็เลยจะมาตั้งชื่อบ้านแต่ละหลังในนิคมรกร้างค่ะทั้งนี้เพื่อให้มันง่ายต่อการสตรีมเล่นซ่อนแอบคือมินไม่ได้บังคับให้เรียกตามนี้นะคะแต่อย่างน้อยให้ผู้ติดตามในช่องเข้าใจตรงกันก็พอไม่กี่วันก่อนมินก็เลยโพสต์ให้ทุกคนมาลองตั้งชื่อบ้านเหล่านี้ดูก็มีผู้ติดตามหลายคนมาคอมเมนต์เรียกชื่อบ้านแปลกๆทั้งนั้นเลยแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากค่ะไม่มั่นใจว่าอยากดูแมปอื่นด้วยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันกดไลค์เยอะๆบอกกันหน่อยก่อนไปดูแผนที่นิคมรกร้างเราไปทบทวนความจำหน่อยดีกว่าว่าแผนที่เกาะสวรรค์เขาเรียกชื่อบ้านว่าอะไรกันบ้างนะคะส่วนหนึ่งจะได้เป็นไกด์บอกด้วยว่าเมื่อก่อนเขามีเกณฑ์อะไรในการตั้งชื่อบ้านนะคะไปดูกันเลยบ้านหลังแรกเป็นบ้านที่มีอยู่ทั่วแมปบ้าน L ค่ะเมื่อมองจากด้านบนจะเห็นเป็นรูปตัว Lถัดมาโรงพยาบาลในเมื่อเป็นเกมต่อสู้ก็ต้องมีเตียงผู้ป่วยอย่างเยอะเพื่อรองรับเคปทาวก็มีนะแต่เป็นสีเหลืองบ้านคนรวยค่ะอันนี้มินเรียกตามพี่กิ้งหรือว่าพี่ไอซ์บ้านเนี้ยมันจะโดดเด่นกว่าใครเลยค่ะบางบ้านมีรั้วเคปทาวนี่เปลี่ยนเป็นสีแดงอาคารต่อมาโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ดรอปของเกลือมากนอกจากนี้อาคารยังใช้ได้แค่ชั้นเดียวมีโรงเรียนก็ต้องมีห้องสมุดสภาพเก่าแบบนี้ของรัฐบาลชัวนี่มันห้องสมุดประจำชุมชนหรือเปล่าเนี่ยสมุดที่เราเห็นหรือจริงๆมันคือกล่องกันดั้มเดี๋ยวมีคาตานะเอามาชำแหละอะไรก่อนมองในแง่ดีมันคือศูนย์ฝึกวิชาชีพบ้านฟาร์มให้บรรยากาศแบบชนบทบ้านแม่มดพอมินเอาไปพูดทีมีแต่คนขำก็เราได้ยินมาแบบนี้อ่ะมีแบบอิฐกับฉาบปูนห้องน้ำหรือบางคนบอกว่าห้องเก็บของมีทั้งหมด3แบบไม้และปูนบ้านหลังนี้สีเหลืองไม่มั่นใจว่า GM จะเปลี่ยนให้กลายเป็นสีเขียวทำไมเอ๊ะหรือว่ามันคือสีมงคลบ้าน3ชั้นแดนชำระบาปก็มีคนตายเยอะสุดน่าจะเป็นหอนาฬิกาบ้านโนบิตะเป็นชื่อที่มินตั้งเองเนื่องจากตอนนั้นลงไปถ่ายภารกิจโนบิตะพบเห็นได้เยอะมากที่เกาะแก้วตรงตัวบ้านฟ้าบ้านเขียวเซเว่นคงเป็นเซเว่นที่หรูหรามากที่สุดและบ้านแตกเป็นเพราะว่าหลังคาด้านบนมันผุพังนั่นเองแต่ปัจจุบันเราไม่มีบ้านแตกในเกาะสวรรค์อีกแล้วพีคก็เปลี่ยนใหม่หมู่บ้านริมน้ำก็เปลี่ยนใหม่แต่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะคิดถึงบ้านหลังนี้ไม่น้อยครั้งนี้ไปดูกับแผนที่นิคมรกร้างกันดีกว่าหมู่บ้านที่เราเลือกลงเป็นที่แรกคือปากแม่น้ำนะคะตรงนี้บ้านเยอะดีอาคารแรกอันนี้ชัดเจนค่ะโรงจอดรถแต่การตกแต่งอย่างกับอู่ซ่อมรถถ้าเทียบกับเกาะสวรรค์นี่คือเป็นเพิงชัดๆบ้าน3ชั้นเวอร์ชั่นนิคมรกร้างด้านหลังจะเป็นเหมือนอาคารที่สร้างไม่เสร็จแต่มินว่าบ้าน3ชั้นในเกาะสวรรค์มันดีกว่านะเอ้ยเดี๋ยวใครมาเนี่ยอุ้ยขอโทษเพลินลั่นบ้านเนี้ยจะแคมป์ยังรู้สึกกลัวเลยค่ะด้วยความที่บ้านมันค่อนข้างโล่งชั้น3ก็ไม่มีพื้นที่ให้สแนปด้วยเรามาตั้งชื่อบ้านเหลืองอันนี้กันดีกว่าภายในนี่คือมีแต่ตู้ล็อกเกอร์ทั้งนั้นเลยค่ะไม่มั่นใจว่าเก็บคลังสมบัติฟรีไฟล์ไว้หรือเปล่าถ้าใช้งานได้จริงนี่น่าจะเหมาะกับสายแคมป์มากขอตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าเป็นบ้านล็อกเกอร์แล้วกันค่ะบ้าน2ชั้นหลังนี้มินขอเรียกว่าบ้านนิกิตาค่ะเนื่องจากตอนนั้นที่ทำคลิปประวัติแคโรลีนมินได้ใช้บ้านหลังนี้ในการถ่ายทำเป็นบ้านของนิกิตามันมีโต๊ะคอมด้วยไงใครที่ยังไม่เคยดูก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้นะคะเอ้ยแล้วเพื่อนบ้านแถวนี้ทำไมมันเสียงดังจังเฮ้ยอะไรล่ะนี่บอกเลยนิกิตาเขาไม่ปลื้มนะจ๊ะนี่
บ้านหลังนี้มินก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีค่ะมันเป็นบ้านที่มีป้ายชื่อคนด้วยนะแต่ประเด็นก็คือมันจางจนไม่รู้ว่ามันคือฟังก์ชันอะไรแต่ผู้ติดตามหลายคนนะคะตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าเป็นร้านค้าไม่ก็ร้านขายของบางคนก็บอกว่ามันคือร้านสะดวกซื้อนะคะไหนลองมาดูซิข้างในเฮ้ยได้อยู่นะมันมีเคาน์เตอร์บาร์ด้วยค่ะภาพรวมบรรยากาศมันก็เหมือนร้านค้าจริงๆนะแล้วก็มีโต๊ะให้ลูกค้านั่งรอด้วยถ้างั้นจริงมินจะขอเรียกร้านค้าตามผู้ติดตามเลยนะคะโอเคมาถึงบ้านเจ้าปัญหาแล้วค่ะที่เราไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรจากซ่อนแอบครั้งก่อนมินบอกว่าเป็นบ้านที่มี2ชั้นและสามารถปีนขึ้นหลังคาได้แต่น้องๆสตาร์ก็ยังนึกไม่ออกนะคะมินก็เลยบอกว่ามันจะมีห้องเก็บของอยู่ข้างๆแล้วภายในบ้านมันก็จะเป็นสีเหลืองห้องใต้หลังคามันจะมีเตียงแล้วก็โต๊ะคอมแถมบ้านนี้มันก็จะกระจายไปตามทั่วแมปเลยแต่ก็ยังนึกไม่ออกกันแต่ด้วยความที่รูปทรงของหลังคามันเป็นแบบหน้าจั่วแถมมันยังมีโดเมอร์ยื่นออกมาข้างนอกอีกด้วยทำให้มินนึกถึงบ้านของผู้เฒ่าเต่าค่ะที่มีโดเมอร์เหมือนกันและด้วยความที่หลังคามันออกเป็นสีส้มๆแดงๆมินขอเรียกบ้านหลังนี้ว่าเป็นบ้านผู้เฒ่าเต่าแล้วกันค่ะมาสำรวจเมืองต่อไปกันดีกว่าเฮ้ยปั๊มน้ำมันแต่ปกติก็ไม่เคยน้ำมันหมดปะโหถ้าเทียบกับเกาะสวรรค์คือเลี้ยวเลยปั๊มนะอันนี้ถ้าเรียกตรงตัวก็บ้านสีชมพูอะไรค่ะแต่มินคิดว่ามันคือบ้านนักเทรดมากกว่านะดูดิบ้านหลังเล็กนะคะแต่เฟอร์นิเจอร์อย่างแน่นที่เห็นเป็นตู้ข้างหลังนั่นคือเครื่องขุดบิตคอยนะแถมข้างบนก็มีคอมพิวเตอร์เอาไว้ดูกราฟหุ้นอีกเนี่ยแล้วยังเอาไว้ในห้องเดียวกันกับห้องนอนอีกนะคะก็จ้องกราฟมันทั้งวันทั้งคืนไปเลยห้องน้ำก็ไม่มีฝักบัวค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอาบน้ำกันเลยทีเดียวเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนมินได้ยินเสียงมีคนสนใจมาเป็นนักเทรดกับเราเหรอเฮ้ยโอ้โหยืนอะไรโคตรน่ากลัวเลยเมื่อกี้อารมณ์แบบมีเพื่อนชวนให้ไปเทรดหุ้นนะคะแล้วเทรดติดตัวแดงมาก็เลยสังหารเพื่อนที่ชวนเขาก็บอกอยู่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงส่วนอาคารเนี้ยมินไม่มั่นใจว่าทั้งแมปมันมีแค่หลังเดียวหรือเปล่ามินเจอที่สนามกีฬาค่ะขอเรียกว่ามันเป็นอาคารตัว U นั่นเป็นเพราะว่าถ้าหากเรามองจากทางด้านบนมันจะเป็นรูปตัว U พอดีค่ะเสียดายมากนะมันอยู่ตามขอบแมปเราก็เลยไม่ค่อยได้ปะทะกันในบ้านหลังนี้เท่าไหร่อันนี้ค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าเป็นสถานีดับเพลิงนั่นเป็นเพราะว่ามันมีเสาให้นักประจนเพลิงลูดตัวลงมาด้วยค่ะจะได้รวดเร็วกว่าการลงบันไดปกติมันไม่ใช่เอาไว้เต้นลูดเสานะและอันนี้ชัดเจนเลยค่ะสายดับเพลิงห้อยขนาดนี้มีให้จอดรถดับเพลิงหลายคันมากด้านบนคือเว้นไว้ให้ฮอลงไว้เนี่ยส่วนเมืองค่ายฐานบ้านเยอะก็จริงนะคะแต่ส่วนมากมันจะเป็นรถบ้านก็เรียกตรงตัวเลยเนาะบ้านฟ้าดาวเทียมค่ะอันนี้เรียกว่าโรงจอดรถแล้วกันส่วนอันนี้เรียกบ้านครึ่งวงกลมแล้วกันค่ะหน้าต่างมันเป็นรูปครึ่งวงกลมพอดีโอเคส่วนบ้านอื่นๆนี่น่าจะเรียกตามสีได้แหละเนาะหลังนี้มีค่อนข้างเยอะนะคะขอเรียกว่าเป็นบ้านเหลืองโซล่าเซลล์แล้วกันเพราะผู้ติดตามบอกว่ามันมีแผงโซล่าเซลล์อยู่ด้านบนนะคะหลายคนก็เลยตั้งชื่อมาเหมือนกันหมดเลยค่ะบางคนบอกว่ามันเป็นบ้านประหยัดพลังงานแต่พอเข้ามาดูในบ้านไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยค่ะแล้วเองจะติดโซล่าเซลล์ทำไมส่วนบ้านสีฟ้าตรงกลางไม่น่ามีปัญหาเพราะหลายคนน่าจะเรียกว่าบ้านที่มีตู้ชุบนะคะเอ้ยแต่บ้านหลังเนี้ยเห็นอยู่ตามทั่วแมปเหมือนกันนะบางคนบอกให้เรียกบ้านหลังคาดำแต่มินขออนุญาตเรียกว่าเป็นบ้านเกมเมอร์แล้วกันค่ะนั่นเป็นเพราะว่าตรงห้องนั่งเล่นมันจะมีตู้เกมสมัยก่อนตั้งอยู่ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีโต๊ะให้เล่นป๊อกเด้งเอ้ยบอร์ดเกมให้เล่นอีกด้วยฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะบ้านเกมเมอร์เล่นไปสักพักท้องก็เริ่มจะหิวแล้วนะเนี่ยนี่มินขอแนะนำร้านเด็ดของเมืองนี้ค่ะรถมือแม่มัมม้าเมนูดินเนอร์ขอเรียกชื่อไทยว่าร้านหม่อมแม่แล้วกันค่ะนี่บรรยากาศในร้านนี่คือดูอบอุ่นมากนะคะรองรับคนได้แค่2โต๊ะเท่านั้นแสดงว่าของแรส่วนร้านที่อยู่ข้างกันคุณแม่ไม่น่าปลื้มค่ะเอาจริงเล่นมาตั้งนานมินเพิ่งสังเกตเห็นค่ะแก้วเบียร์ชัดขนาดนี้มันคือร้านเหล้าค่ะแต่ถ้าจะเอาให้สุภาพคือร้านจำหน่ายสุราและของมึนเมาภายในคือมืดสลัวมากนะคะอันนี้คือต้องปรับแสงขึ้นมาอะจะมีเด็กเชียร์เบียร์มานั่งดิ้งด้วยปะเนี่ยนี่ร้านเป็นที่ฮอตฮิตมากค่ะมีชั้น2สำหรับแขก VIP ซะด้วยหวังว่าจะไม่มีใครมายกพวกตีกันนะ
มาถึงเมืองสุดท้ายกันแล้วส่วนมากแบบบ้านมันก็จะมีไม่เยอะมากค่ะมันจะเน้นการวางซ้ำๆกันไปเรื่อยๆมากกว่าบ้านที่เห็นชัดตรงกลางคือบ้านญี่ปุ่น2ชั้นค่ะส่วนมากจะมีตู้ชุบอันนี้ก็ง่ายๆบ้านญี่ปุ่นชั้นเดียวค่ะแต่มินขอเรียกว่าเป็นบ้านของคุณเรนโกคุเนื่องจากตอนนั้นใช้บ้านหลังนี้ในการถ่ายทำภารกิจดาบพิฆาตอสูรมาตามรอยกันได้นะโอเคแล้วมาถึงอาคารน่าสนใจหลังสุดท้ายแล้วค่ะอันเนี้ยเหมือนมันมีแค่2เมืองเองปะเฮ้ยภายในนี่เป็นร้านอาหารที่ดูดีสุดเลยนะเนี่ยบอร์ดที่นั่งเหมือนของร้านชาบูเลยค่ะแม่เสียดายมันน่าจะกดนั่งได้นะคะจะได้นัดผู้ชายมาเดทนี่มุมนี้มีของบาร์เทนเนอร์ด้วยค่ะขอโทษนะคะขอนมช็อกโกแลตแก้วหนึ่งค่ะอะไรนะทำให้ไม่ได้เหรอมาเธอไปเดี๋ยวเคลลี่จะโชว์ฝีมือนี่หลังร้านมีโซนสต็อกของด้วยค่ะอันนี้ต้องเรียกว่าเรสตอรองค่ะภัตตาคารหรือว่าร้านอาหารไปเลยรู้สึกว่าพอเป็นแมปใหม่แล้วเขาใส่ใจรายละเอียดขึ้นเยอะนะคะแต่บางทีก็รู้สึกว่าบ้านมันดูขาดเอกลักษณ์กว่าหรือเปล่านะแต่หวังว่าหลังจากนี้คงจะไม่มีปัญหาตอนสตรีมแล้วล่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ